จะสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการลำเลียงสารอาหารของพืชให้อีกรอบหนึ่งนะคะการลำเลียงสารอาหารในที่นี้มันหมายถึงน้ำตาลหรือสารอินทรีย์ออร์แกนิกอะค่ะที่พืชสร้างขึ้นซึ่งมันจะถูกสร้างที่ไหนจะถูกสร้างจากที่แหล่งสร้างใช่ไหมแหล่งสร้างเราเรียกว่าซอสส่วนมากก็จะเป็นที่ใบเพราะอะไรเพราะว่าที่ใบพืชอะค่ะเขาจะมีคลอโรพลาสต์มีคลอโรฟิลล์ต่างๆซึ่งสามารถดูดพลังงานแสงเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานเคมี ATP แล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นพวกน้ำตาลได้ในความเป็นจริงแล้วแหล่งสร้างซอสเนี่ยค่ะเขาทำหน้าที่เพียงแค่สร้างอาหารอย่างเดียวไหมก็ไม่นะใบสามารถทำหน้าที่สร้างอาหารสร้างน้ำตาลได้แถมยังไม่พอเขามีรูปากใบจริงไหมคะสโตมาตาเขาก็ทำหน้าที่ในการคายน้ำและทำหน้าที่แก๊สเอ็กซ์เชนจ์ก็คือแลกเปลี่ยนแก๊สได้ด้วยจริงไหมคะอ่ะตอนนี้เราพูดถึงแหล่งสร้างใบสร้างน้ำตาลเสร็จปุ๊บลำเลียงไปผ่านทางท่อโฟเอมแล้วไปเก็บสะสมไว้ที่แหล่งซิงค์แหล่งสะสมอาหารสะสมน้ำตาลซึ่งจะสะสมไว้ที่ผลก็ได้สะสมไว้ที่รากก็ได้สะสมไว้ที่ลำต้นก็ได้การลำเลียงสารอาหารจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่แน่นอนทิศทางใดก็ได้เน้นให้แล้วนะซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเรียนคือการทดลองของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนคนแรกจำได้ไหมชื่อว่าเมาพิจิเขาได้ทำการขว้านเปลือกของต้นพืชออกแล้วพบว่าต้นพืชต้นนี้ยังดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขามีการลำเลียงน้ำแร่ธาตุได้ตามปกติค่ะมีการคายน้ำได้ตามปกติแถมยังไม่พอนะเมื่อเวลาผ่านไป2เดือนปุ๊บเราพบว่าไอ้ส่วนวูดอะค่ะเนื้อไม้ข้างในเกิดการแบ่งเซลล์แล้วงอกออกเป็นรากแขนงได้ด้วยจริงไหมซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เป็นเพราะว่าต้นพืชเหล่านั้นมีแคมเบียมจริงไหมคะดังนั้นการทดลองของเมาพิจิในลักษณะแบบนี้มันจะได้ผลก็ต่อเมื่อเมาพิจิทำการทดลองกับต้นพืชที่มีแคมเบียมหมายความว่าไงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะไดคอตไทรีดอนเช่นยังไงอะกุหลาบเนี่ยอะไรอีกอะมะลิเนี่ยค่ะแต่ถ้าเขาไปทำการทดลองขว้านเปลือกหรือทำการทดลองกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเรียกว่าโมโนคอตเทริดอนเช่นมะพร้าวไผ่ต่างๆจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมก็ไม่เกิดเพราะว่าไม่มีแคมเบียมจริงไหมคะคนที่2เมสันกับมัสเคลดอกจันให้เขาทำการทดลองอะไรต่อย่อจากเมาพิจิก็ได้พบว่าส่วนเปลือกของต้นพืชเนี้ยมีการสะสมน้ำตาลก็รู้เลยว่าส่วนเปลือกที่เขาเลาะออกมันคือท่อลำเลียงโฟเอมส่วนข้างในคือท่อไซเลมเนาะต่อไปราบิโดแล้วก็เบอร์ทำการทดลองอะไรศึกษาที่ทางการลำเลียงการเคลื่อนที่ของน้ำตาลดอกจันให้ระวังออกสอบนะ
เขาใช้อะไรแทนด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช้คาร์บอน14สารกัมมันตรังสีที่ชื่อว่าคาร์บอน14คาร์บอน14ฉีดเข้าไปในใบพืชก็พบว่าคาร์บอน14เกิดการลำเลียงในทุกทิศทางค่ะลงล่างก็ได้ขึ้นบนก็ได้ด้านข้างก็ได้ดังนั้นสรุปว่าน้ำตาลเกิดการเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางจริงไหมดูจากภาพนี้ก็ได้ซิมเมอร์แมนทำการทดลองวิเคราะห์เกี่ยวกับของเหลวที่อยู่ในระบบท่อ 4M ผ่านการศึกษาพฤติกรรมของน้องเพียอ่อนก็คือเอาไอ้น้ำหวานที่ติดที่ตูดของเพียอ่อนมาศึกษาก็พบว่าของเหลวเนี้ยค่ะที่อยู่ในท่อ 4M ก็มีสารอาหารมากมายเลยส่วนมากแล้วจะเป็นพวกน้ำตาลซูโคสซึ่งเป็นไดแซคคไรด์เป็นหลัก90กว่าเปอร์เซ็นต์ทำให้เด็กๆทราบว่าอะไรก็ทราบว่าการลำเลียงน้ำตาลในท่อ 4M จะต้องมีการแพ็คในรูปของไดสแตรายก่อนและยังไม่พอนะยังมีสารอื่นๆกรดอะมิโนฮอร์โมนธาตุอาหารอื่นๆเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสุดท้ายอิมูนทฤษฎีสมมุติฐานค่ะของนายมุนเราเรียกมันว่า Mass Pro Hypothesis ก็ได้ 4M Translocation ก็ได้ Moon Hypothesis ก็ได้ Pressure Flow Hypothesis ก็ได้ก็ได้สรุปเกี่ยวกับหลักการการลำเลียงน้ำตาลสารอาหารในท่อ 4M ไว้ว่าแบบนี้ค่ะดูจากภาพไหนก็ได้อ่ะภาพนี้ละกันก็ได้ทำการสร้างที่แหล่งสร้างเนาะที่ใบซอสเนี่ยค่ะที่ทำหน้าที่สร้างอาหารก็ได้ไข่น้ำก็ได้แลกเปลี่ยนแก๊สก็ได้แล้วก็ลำเลียงไปที่ท่อ 4M เคลื่อนที่ได้ไงก็เมื่อในท่อ 4M มีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงน้ำน้อยบริเวณด้านข้างอะค่ะท่อไซเลมมีน้ำมากกว่าน้ำก็เลยดันให้น้ำตาลเกิดการโฟหรือเกิดการเคลื่อนที่ไปเก็บสะสมไว้ที่แหล่งซิงจากนั้นน้ำก็เคลื่อนที่หมุนเวียนกลับไปท่อไซเลมเหมือนเดิมลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า 4M translocation จากแหล่งซอสไปยังแหล่งซิงค์นะคะดูภาพนี้ก็ได้หรือจะดูจากภาพนี้ก็ได้เงี้ยค่ะเขาก็ได้ทำการทดลองสังเกตดีๆตรงนี้เขาเขียนว่า high sugar ความเข้มข้นของน้ำตาลสูงก็จะเคลื่อนที่ไปยังอีกที่หนึ่งที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าได้ยังไงได้เพราะว่ามีแรงดันของน้ำเข้าช่วยประมาณนี้เนาะดูจากภาพนี้หรือใบความรู้นี้ที่ครูส่งให้ก็ได้นะคะอีกอันนึงที่ครูจะสรุปให้ก็คือเรื่องของการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุเนาะซึ่งการลำเลียงน้ำจะลำเลียงได้ทิศทางเดียวจริงไหมคะจากล่างจากรากขึ้นบนทิศทางเดียวจากล่างขึ้นบนจากรากขึ้นยอดโดยอาศัยท่อลำเลียงที่ชื่อว่าไซเลมแต่ถ้าเป็นการลำเลียงอาหารจะลำเลียงได้ทุกทิศทางบอกแล้วนะผ่านท่อ 4M นะคะมาดูค่ะในส่วนของการลำเลียงน้ำสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ1น้ำจากในดินจะเคลื่อนที่เข้ามาผ่านรูทแฮร์เซลล์น้ำจากในดินจะมีปริมาณมากกว่าเสมอมากกว่าในเซลล์ขนรากเสมอมันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่เข้ามาภายในเซลล์ขนรากด้วยกระบวนการแพร่ค่ะการแพร่ของน้ำจากที่น้ำมากไปยังน้ำน้อยผ่านเยื่อเลือกผ่านเราเรียกมันว่ากระบวนการออสโมซิสซึ่งไม่ใช้พลังงานนะคะ
เคลื่อนที่แบบจากที่น้ำมากไปยังที่ที่มีน้ำน้อยผ่านเยื่อเลือกผ่านบางๆเซลล์ขนลากหรือ root hair cell อะค่ะมันจะเป็นเซลล์ผนังบางๆน้ำก็เลยเข้าได้เซลล์ขนลากเป็นเซลล์ผนังบางๆน้ำก็เลยออสโมซิสเข้าไปได้นะคะไม่ได้หนาแบบเหมือน upper epidermis ที่มันมีคิวตินเคลือบอันนั้นอะน้ำเข้าออกได้ยากแต่อันนี้เป็นเซลล์ผนังบางๆเนาะเมื่อน้ำอะค่ะมันไหลเข้ามาสะสมไว้ที่ root hair cell ที่ epidermal cell ปุ๊บก็จะมีกระบวนการลำเลียงหรือเส้นทางการลำเลียงน้ำจาก root hair cell เข้ามาที่ท่อไซเลม3วิธีวิธีที่1อ่ะดูนะ apoptosis น้องได้ยังอ่ะแปลว่าไม่ผ่านกลางเซลล์เขาผ่านที่ไหนเขาลำเลียงไปตามเซลล์วอลค่ะตามช่องของเซลล์วอลนะวิธีที่2เราเรียกว่า symptosis symptosis คือการลำเลียงผ่านตรงกลางเซลล์นะ1คือซึมพาสมันบอกว่าซึมผ่านกลางเซลล์เลยจากนั้นสิ่งที่น้องต้องรู้คือตรงจุดนี้ค่ะระหว่างเซลล์2เซลล์เขาจะลำเลียงผ่านตรงช่องพาสโมเดสมาพอหรือเราจะเรียกว่าลำเลียงผ่านตรงพาสโมเดสมาตาก็ได้ฟังอีกรอบและจำให้ได้เส้นทางที่2เรียกว่าซิมพาสจะลำเลียงผ่านกลางเซลล์และผ่านช่องพาสโมเดสมาตาแล้วก็ผ่านกลางเซลล์แล้วก็ต้องผ่านช่องเห็นไหมผ่านช่องพาสโมเดสมาตาด้วยอันที่3ทรานส์เมมเบรนเขาไม่ผ่านช่องพาสโมเดสมาตานะเขาผ่านกลางเซลล์แบบนี้ค่ะแบบนี้ผ่านกลางเซลล์แล้วก็ต้องผ่านเซลล์เมมเบรนแล้วก็ผ่านเซลล์วอลผ่านเซลล์เมมเบรนแล้วก็ผ่านกลางเซลล์อันนี้ยากสุดเลยนะคะจากนั้นเมื่อเขาลำเลียงเข้ามาถึงจุดนี้ลำเลียงเข้ามาไม่ว่าจะวิธีซิมพาสอะโปพาสหรือทรานส์เมมเบรนก่อนที่เขาจะเข้าไปภายในท่อไซเลมก่อนที่น้ำจะเข้ามาภายในท่อไซเลมเขาจะต้องผ่านเซลล์ที่ชื่อว่า endodermal cell อยู่ในชั้น endodermis ซึ่งมันมีการเคลือบสารซูเบอรินเห็นจนเป็นแถบ Casparian strip อะคือเซลล์วอลของเขาหนามากจนทำให้น้ำอ่ะจำเป็นจะต้องเคลื่อนที่ผ่านตรงกลางเท่านั้นเคลื่อนที่ผ่านตรงกลางอีพิขอโทษค่ะเอนโดเดอร์มอลเท่านั้นจึงต้องลำเลียงด้วยวิธีที่ชื่อว่าซิมพลาสหรือทรานส์เมมเบรนเท่านั้นไม่สามารถลำเลียงแบบอะโปพาสได้บอกแล้วนะการที่น้ำลำเลียงผ่านเอนโดเดอร์มอลเซลล์จะลำเลียงด้วยวิธีซิมพาสกับทรานส์เมมเบรนเท่านั้นไม่สามารถลำเลียงในแบบอะโปพาสได้นะคะจากนั้นน้ำก็จะเข้าไปสู่ภายในท่อไซเลมการลำเลียงน้ำภายในท่อไซเลมตรงจุดนี้ค่ะภายในท่อไซเลมก็ต้องอาศัยแรงหลักๆเราเรียกว่า capillary action เนาะซึ่งประกอบไปด้วย2แรงย่อยคือ cohesion กับ adhesion cohesion น้องจำได้ไหมเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ำกับน้ำ adhesion คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ำกับผนังท่อไซเลมซึ่งมันดียังไงมันทำให้สายน้ำอะค่ะลำเลียงเป็นท่อเป็นเส้นขึ้นไปด้านบนได้แต
แต่ถ้าเป็นต้นพืชต้นสูงๆเขาต้องอาศัยแรงดึงจากการคายน้ำเราเรียกว่า transpiration pool ด้วยนะคะซึ่งมันจะเกิดมากพบมากที่บริเวณใบพืชนะคะเช่นต้นกุหลาบชบาต่างๆก็จะมีการคายน้ำที่บริเวณรูปากใบนะมากที่สุดเนาะอะไรอีกแรงดึงจากการคายน้ำต่างๆอธิบายแล้วเนาะการเปิดปิดปากใบก็ต้องทราบนะคะพืชเปิดปากใบได้ยังไงเมื่อมีแสงไปกระตุ้นแสงจะไปกระตุ้นให้โพแทสเซียมไอออนที่อยู่ที่เซลล์ข้างๆเกิดการเคลื่อนที่เข้าไปในกาดเซลล์นะทำให้น้ำบริเวณนี้น้อยน้ำตรงนี้มากกว่าน้ำก็เลยเคลื่อนที่เข้าในกาดเซลล์ทำให้เซลล์เต่งนะคะทำให้เซลล์กาดเซลล์ตรงนี้เต่งก็เลยทำให้ปากใบเปิดได้แต่ถ้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมฟังอีกรอบนะในสภาวะแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมครูบงให้ด้วยคำว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมคือยังไงความชื้นในอากาศสูงแสงน้อยหรือหลังฝนตกใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะปากใบมันจะปิดค่ะถ้าปากใบปิดเกิดอะไรขึ้นน่ะรากพืชเขาดูดน้ำตลอดเวลานะน้ำเข้าไปในต้นพืชตลอดแต่ปากใบปิดน่ะทำยังไงฉันต้องการเอาน้ำออกจากต้นพืชของฉันฉันจึงเกิดกระบวนการที่เรียกว่ากัสเตชันคือการคายน้ำออกมาในรูปของหยดน้ำที่บริเวณขอบหรือปลายใบผ่านทางรูตรงขอบๆนี้เราเรียกว่าไฮดาโทดนะคะซึ่งกระบวนการกัสเตชันเนี้ยมันจะเกิดได้เฉพาะในต้นพืชต้นเตี้ยๆนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาศัยแรงดันลาก root pressure ค่ะในการดันน้ำเคลื่อนที่ขึ้นมาด้านบนเคลื่อนที่มาที่ใบแล้วก็คายออกมาในรูปของหยดน้ำถ้าต้นพืชต้นสูงๆอย่างเช่นฉำฉาเงี้ยน้องไม่เคยเห็นนะกัสเตชันที่ปลายใบฉำฉาไม่เคยเห็นเคยเห็นเฉพาะที่ปลายใบของหญ้ายอดหญ้าต่างๆต้นพืชต้นเตี้ยๆเท่านั้นถึงจะเกิดกัสเตชันได้จริงไหมคะเนี่ยค่ะกระบวนการกัสเตชันผ่านทางรูไฮดาโทดเนาะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการคายน้ำเราเรียกว่าโปรโตมิเตอร์นะคะซึ่ง เรื่องของการลำเลียงน้ำแร่ธาตุจากในดินลำเลียงเข้าไปในต้นพืชได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกไม่ต้องใช้ดินก็ได้ปลูกในน้ำเพราะน้ำเป็นปัจจัยหลักก็ได้แล้วก็เสริมแร่ธาตุให้เขาแล้วก็ต้องให้อากาศเขาไปเนี่ยค่ะต้องปั๊มอากาศเข้าไปเพราะว่าพืชอะค่ะเซลล์พืชไม่ว่าจะเป็นบริเวณยอดหรือรากต้องการหายใจจริงไหมต้องเอาอากาศเข้าไปเพื่อใช้ในการหายใจร่างกายของคนของสัตว์ก็ต้องการอากาศเหมือนกันต้องการออกซิเจนใช้ในการหายใจเนาะสุดท้ายอย่าลืมดูเกี่ยวกับเรื่องของหลอดตัว U นะคะใส่น้ำเข้าไปถ้ามีการเพิ่มแรงดันเห็นไหมก็จะดันให้น้ำไหลไปอีกฝั่งหนึ่งถ้ามีการเพิ่มแรงดึงน้ำก็จะไหลขึ้นไปข้างบนอันนี้อย่าลืมไปทบทวนมานะคะอย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องของแร่ธาตุมิเนอรัลต่างๆแร่ธาตุแบ่งออกเป็น2กลุ่มแร่ธาตุแมคโครนิวเทียนมหาธาตุคือเ
ถ้าที่พืชต้องการปริมาณมากถ้าขาดก็จะแบบแสดงอาการเป็นโรคต่างๆอันนี้อย่าลืมส่วนอันที่2กลุ่มที่2คือแร่ธาตุรองไมโครนิวเทรียนจุลธาตุหมายถึงแร่ธาตุที่พืชต้องการปริมาณน้อยขาดไม่ได้นะคะต้องการน้อยแต่ต้องการนะอย่าลืมนะคะว่าถ้าพืชขาดธาตุไนโตรเจนจะเป็นยังไงใบเหลืองต้นแคะใช่ไหมขาดฟอสฟอรัสปลายใบเป็นสีม่วงสีแดงขาดโพแทสเซียมเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเปิดปิดของปากใบขอบใบไหม้ต่างๆขาดแคลเซียมปลายใบหงิกงอขาดแมกนีเซียมใบจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นจุดๆสีน้ำตาลขาดซัลเฟอร์ลักษณะคล้ายกับไนโตรเจนเลยคือใบจะเป็นสีเหลืองเนาะแต่ถ้าพืชขาดไมโครนิวเทรียนพวกนี้ใบก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันค่ะแต่ว่าเส้นกลางใบจะยังคงเป็นสีเขียวอยู่นะคะโชคดีนะคะ